กลับเข้าสู่รายการฮาจิตนะคะช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะใครที่มีเบอร์โทรศัพท์ว่าเราจะใช้เบอร์อะไรเบอร์นี้ส่งผลอย่างไรเนี่ยก็ระบุนะคะส่งข้อมูลกันเข้ามาที่422-1606แล้วก็ไม่น่าค่ะจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการก็ได้นะรวมไปถึงทุก SMS มีโอกาสลุ้นนะคะที่จะได้รับคดชกุฎมหาราชท้ายรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีการเนี่ยแบบว่าเข้มขลังมากผ่านพิธีมาหลายพิธีล่าสุดนี้เลยก็ที่วัดแจ้งสว่างนั่นเองครับท่านผู้ชมนะฮะที่ท่านผู้ชมเนี่ยสอบถามเรื่องราวของดวงมานะฮะผมลิขิตให้ในจอสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการวิเคราะห์จริงๆวิเคราะห์ด้วยสมาธิกรรมฐานจบแล้วจบกันไม่มีอาชีพหมอดูไม่ได้ตำหนักร่างทรงองค์เทพที่ไหนนะครับทำหน้าที่ประธานมูลนิธิอาธรรมฉะนั้นหลายคนยังคิดว่าคาดว่ามีอินบ็อกซ์มาอาจารย์อาธาดูดวงเท่าไหร่ครับไม่มีนะครับผมไม่ใช่หมอดูโดยเด็ดขาดแล้วช่องนี้นะฮะก็แล้วแต่ท่านจะดูกันว่าใครเป็นผู้วิเคราะห์แต่ผมเป็นผู้วิเคราะห์นะฮะพอจบแล้วจบกันท่านจะโทรที่ไหนไม่ได้ต้องตรงนี้ฉะนั้นต้องโทรมา SMS มาอย่างเดียวใช่ค่ะจะในพิธีกรรมก็ไม่ทำเพราะว่าสร้างโบสถ์อยู่ไม่มีเวลาพอนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอัคระออกลายเซ็นทำให้ได้เต็มที่รักประเภทนี้ครับนะฮะแล้วก็รักทำบุญฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะครับนะมาเลยใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ก็รบกวนผ่านรายการสดๆนี้เท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อเลยนะหนักแปลว่าน้ำหนักหนักแน่นมีพลังคุณสิริวัลย์ว่าอย่างไรบูชาครูพระพิฆาตก่อนออกจากบ้านไปค้าขายแล้วก็ต้องบูชาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะอ๋อบูชาครูสัทธาครูบูชาพระนั่นแหละสัทธาครูต้องบูชาพระนะหลังจากบูชาครูพิฆาตอย่าคิดว่าบูชาแค่ครูอย่างเดียวต้องสูงกว่าครูก็คือพระผมจะไหว้พระก่อนไหว้ครูนะฉะนั้นพระจะอยู่ในพิธีกรรมตลอดก็คือพระพุทธานจอมราชันพุทธปฏิมหาราชายะภาวนาต่อเนื่องสิครับผลดีการบูชาพระเลือดเลอแต่ผลดีการบูชาครูนะฮะเพอร์เฟกต์กับร่างกายกับจิตใจแล้วก็จิตมันจะดีไงเวลาจะไปคิดชั่วฝ่ายชั่วมันต้องมีอะคนเรามนุษย์ปุถุชนทั่วไปยังมีโอกาสพลาดทั้งฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าทำไม่เป็นนะฮะทำไม่ได้ลองไหว้พระก่อนสิครับพุทธปฏิมหาราชายะนึกถึงพระพุทธจอมราชันแล้วก็ไหว้ครูพิฆาตรับรองสำเร็จมีสตังค์ครับ SMS ต่อมาค่ะหนังสือพิมพ์คุณเพชรแหมต้องเปลี่ยนแว่นแล้วบอกน้องมวยหยิบแว่นให้ได้จะไปมิดอ่านหนังสือพิมพ์ค่ะคุณเพชรบอกว่าจะจบม.6ปีหน้าอยากจะเรียนต่อคณะแพทย์กับเภสัชพอจะได้หรือเปล่าคะนะนี่1ทางเลือกนะครับแต่ว่าแพทย์กับเภสัชก็ไปคือกันคนละแนวกันนะแต่เรื่องของหลักการเรื่องของการตรวจเช็คเรื่องของอะไรน้องมีเยอะฉะนั้นน้องน่าจะไปทางแพทย์เขาว่าความสวยความงามเขาเรียกแพทย์อะไรนะศัลยกรรมบ่ศัลยกรรมศัลยกรรมความสวยงามจะได้ฝากนะฮะจะได้ฝากน้องมุ้ยนะครับศัลยกรรมตานะฮะตัดคางตัดคิ้วโกนหัวอะไรเงี้ยดีๆน้องเพชรนะฮะน้องเพชรทำไปซะวันหน้าจะได้มีโอกาสรักษาลุงกระถาด้วยนะเพอป่วยยามเจ็บนะลูกศิษย์ลูกหาจะได้เป็นหมอจริงๆก็มีหลายคนนะที่ชมรายการอยู่นะฮะแต่ว่าที่สำคัญน้องเพชรต้องต่อนะฮะน้องมีแววแล้วเป็นคุณหมอแล้วเวลารับปริญญาจะได้เอามาใส่โชว์นะฮะจะได้ชื่นใจใส่หมวกกับครูด็อกเตอร์ดีเลยนี่แหละฮะจ้านะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกฤษกรแถวนี้หรือเปล่านะครับข้างๆเราหรือเปล่าเนี่ยนะคะเบอร์โทรศัพท์3616จะได้งานใหม่เดือนหน้านี้ค่ะเดือนหน้าขยับไปอีก2เดือนแล้วกันนะครับเผื่ออีกเดือนนึงเนี่ยงานที่2นะฮะคงจะได้แล้วก็ดีนะครับนะขอบคุณที่ขนมเค้กอร่อยๆมามอบให้ในงานเสมอเดี๋ยวงานไหว้ครูก็มาอีกขอบคุณนะครับนะฮะอิ่มท้องเสมอ SMS ต่อมาค่ะอิ่มแล้วก็ม่วงม่วงเลยง่วงอ่ะง่วงด้วยคุณด้วยคุณทั้งหล่ออร่อยครับคุณทั้งหล่อ0022นี่เป็นเลขบัตรสุขภาพเป็นอย่างไรคะอ๋อรู้ว่าถามสถานี0022ถึงทั้งหล่อเลยค่ะจะผ่าตัดหัวข้อเข่าช่วงไหนดีได้ครับนะฮะหัวเข่าใช่มั้ยครับคุณทั้งหล่อคุณทั้งหล่อนะครับช่วงที่จะดีนะครับผมแนะนำไปแล้วกันนะฮะอยู่ในการใช้นะฮะใช้คำวินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะผมไม่ละเมิดหรอกแต่ว่าณตอนนี้มันถึงเวลาแล้วของใช้นานนะอยู่ยาวนานก็มีความเสื่อมนะเปลี่ยนแปลงได้ดูแลได้ก็ดูแลซะนอนไม่ค่อยหลับใช่การปวดซ้ำซ้อนหรือแม้แต่สภาวะการหลับเนี่ยมีสำคัญเรื่องเลือดด้วยนะครับเวลาจะไปหาให้หาคุณหมอตรวจนะฮะตรวจเช็คความดันสักนิดนึงเพราะว่านอนน้อยนอนไม่หลับลึกวิธีทำไงกรรมฐานสมาธิมีไว้ฝึกไว้นะครับดีที่สุดครับลองหล่อนะครับจะได้ถึงสถานดีทันทีครับค่ะสถานที่ลองหล่อเองไงจะไม่ต่อมาค่ะแหมนึกว่าจะรู้นะคิดเอ๊ะคุณจานวิทย์ว่าอย่างไรยังอยู่หรือเปล่า5693นะครับเลขบ้าน5693ผมก็ถามว่าอาจารย์จะถามไปรู้ยังไงกูมงกุมารตอนผมก็บอกว่าผมก็ใช้สมาธิได้บอกไปนะไอ้อยู่ไม่อยู่มันก็อยู่ที่ท่านแล้วแหละฮะไอ้การที่อยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขเนี่ยค่ะต้องนั่งกรรมฐานสมาธิบอกแล้ววิธีเดียวให้น้องอยู่นานๆให้น้องอยู่ด้วยธรรมะหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆสุดท้ายให้โชคลาภ อย่าไปให้ขนม
เยลลี่นะฮะที่เป็นนิ่มๆเพียงเดียวนะฮะผมไม่บอกที่ไหนนะฮะคือให้แล้วล่ะก็ต้องปฏิบัติะนะปฏิบัติให้เขาด้วยนะฮะบุญก็ได้เยอะนะบารมีมากน้องชอบคนตั้งสมาธิแต่ถ้าด่ากันทุกวันเปิดไปแล้วนะฮะทองหล่อก็ไม่อยู่แล้วไปอยู่อนุสาวรีย์ชัยแล้วเพราะว่าเวลาเทพอยู่เนี่ยเขารักษาคนที่ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเขาบอกคนพวกนี้เนื้อหอมไปเจรจาไปต่อรองไปขายที่ขายทางไปเจรจาเขาก็ชอบจะทะเลาะกันสิโอ้โหไม่ได้เลยนะฮะตับแลบเลยนะคราวนี้นะฮะน้องก็จะวิ่งตามบ้านคืนคานคืนคานยิ่งไปนะฮะบูชาเทพก็ต้องตัวเองต้องปฏิบัตินะฮะของจะได้ขังครับจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณอภัยนะคะขอลายเซ็นเรื่องของงานแล้วก็ความรักด้วยค่ะชื่อไพเราะจริงๆอภัยสายสบุตรนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันนะลายเซ็นใช่ไหมครับให้ได้แต่ว่าการงานการเงินการงานช่วงนี้เป็นการงานที่คุณกำลังจะได้ดีได้ดีจากงานเก่าของเดิมนะหลังที่ท้อแท้ไม่สมหวังพอสมควรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่เข้มข้นมันเป็นชีวิตที่กำลังจะผ่อนคลายที่ดีความรักล่ะคะอภัยเถอะครับนะฮะอภัยให้ความรักเพราะคุณมักจะเจออะไรต่างที่มาเป็นอุปสรรคความรักเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วคุณก็เอาชนะได้นะครับอยู่ได้เพราะอภัยอยู่ได้เพราะความรักนั่นแหละเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีเป็นมิตรภาพที่นะยืนยันเหมือนสายสมุทรเลยครับนี่มือน้ำสกุลเขาเลยนี่แหละเรามองไม่เห็นแล้วก็ใส่แว่นเห็นอยู่มาดูลายเซ็นก่อนนะครับสบายไหมท่านผู้ชมนะฮะผมไม่อยากให้ท่านเครียดนะมันถูกด้วยนะฮะหวยก็เรียบร้อยไปแล้วนะฮะก็ยังไงแหมบางทีก็คุยกันให้สบายสบายสไตล์หัตถานี่นะครับคุณน้องช่วงเย็นๆแบบนี้มีรอยยิ้มกันเอสเมสต่อมาค่ะที่คุณนะฮะคุณรัตติกรนะคะว่าอย่างไร2010โชคลาภสุขภาพครอบครัว2010เนี่ยยิ่งคุยยิ่งเจรจายิ่งมีปัญหาซึ่งกันและกันระวังนิดนึงการไม่เข้าใจในเรื่องครอบครัวการแบ่งความคิดในครอบครัวไม่ลงรอยซึ่งกันมันจะมีช่วงไหนมีช่วงลูกหลานมีช่วงคนใกล้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงประมาณเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนต้องระวัง 1-18 พฤศจิกายนส่วนโชคลาภมีแล้วครับนะฮะอาจจะมีทั้งครั้งนี้นะวันนี้16แล้วก็ถัดไปก็มีอยู่แต่ถ้าคุณไม่ได้เสี่ยงก็เสียใจนะครับเอสเอ็มต่อมาค่ะจะดีใจดีนะหรือจะดีใจดีไม่ถูกอีกแล้วนี่ครับบางทีเนี่ยหวยไม่มี3อย่างอาจจะนะอวดวายก็ย่อยยับถ้าท่านดิ้งเล่นดิ้งยับแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วถึงเวลามันมาเองนะครับนะฮะเดี๋ยวมาเอาแบบอย่างวันนี้นะฮะคือง่ายๆเลยนะฮะมีผู้โชคดีนะเมื่อวานเนี้ยก็สิทธิ์ยาวสิทธิ์เก่านะฮะคือน้องหญิงเนี่ยก็ทำงานพนักงานขายนะบริษัทแห่งหนึ่งก็ขายรถยนต์นะครับที่หญิงก็อ้วนเนี่ยนะฮะมาถึงน้องต๊อกนี่ครูต๊อกนี่โอ้โหสั่งพระศิวลีไว้คือมอบให้นะเขาก็สร้างบุญไงเขาเป็นเจ้าภาพสร้างบุญแล้วปรากฏว่าก็มอบให้นะฮะมันมีเขียนที่กล่องด้วยใช่ค่ะอันนี้ผมไม่ได้ให้หวยนะฮะนะเดี๋ยวจะส่งเป็นเขียนหมายเลขไว้อยู่ว่าหัวก็คือข้างบนบนบนนะใครอยากดูในแฟนเพจจะมีบนแล้วก็50นี่คือหมายเลขนะฮะแต่มีข้อบนแล้วก็มาก่อนกลับครูถาก็บอกว่ากลับไปนะจะมีโชคลาภนะพี่ท่านก็ไปนะฮะเจริญพรชัยก็แล้วแต่อันนี้คือกระบุญเขาไงแล้วก็ไม่ได้นัดมาก่อนเป็นเรื่องราวบุญบอกว่ามันมีบุญเก่าของเดิมด้วยคนเราเนี่ยจะทำให้สำเร็จต้องมีบุญเก่าต่อยอดไม่ใช่มาขออ้อนวอนเทวดาแล้วตัวเองไม่ได้ทำบุญสุดท้ายก็บัวแรงน้ำใช่ไหมใช่ค่ะขอกี่ครั้งแล้วล่ะไม่มีครับไม่มีก็ได้มาไม่ได้มาคุณอนุนีก่อนรอนานคุณอนุนีทะเบียนรถ565แล้ว9โมงนี่คืออะไรฮะเจอกันใช่ไหมครับเวลาเกิดนะชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ655เดี๋ยวกัน565นะครับ5 2ตัวนะครับ6อยู่กลางดีไหมคะจะมีบ้านเมื่อไหร่อรุณีนะครับฟังต่อช่วงนี้อย่าเพิ่งมีบ้านรถลาไปก่อนนะครับใช้รถความจำเป็นไปก่อนแล้วก็หลังจากนี้ฟังดีๆหลังจากเมษาลุ้นต่อเมษาขออภัยพฤษภามิถุนาช่วงนั้นขาขึ้นเรื่องบ้านครับจำนองจดจำนองหรือแม้แต่ซื้อที่ดินซื้อต่างๆลื่นไหลตรงนั้นอรุณีอย่าเพิ่งเร่งรีบตามเขาเพราะว่ามันจะเหตุปัจจัยทำให้คุณกังวลอ่อนล้ารุนแรงเรื่องการเงินฉะนั้นอะไรไม่ถึงเวลาไม่ถึงการอย่าไปเร่งรัดนะครับอรุณีนะครับอ่ะรายเซ็นนิดนึงครับทุกท่านรีบส่งเอสเมสเข้ามานะคะจะเป็นเรื่องราวชีวิตเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์หรือว่าใครอยากจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นส่งมาที่422106ได้เลยแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับจากไหนครับจากกรุงเทพครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนิติพลครับคุณนิติพลนะอยู่กรุงเทพนี่เองนะคะเขาเป็นคนที่สวยงามมากนะมีเสน่ห์ชื่อเหมือนสถานที่แล้วสถานที่ก็ขอให้มีเสน่ห์เยอะๆแล้วกันนะครับจากคุณนิติพลนะเบอร์โทรศัพท์5119ถูกต้องนะคะครับโอเค519ขอวิเคราะห์เรื่องเบอร์โทรนะครับ5119นะครับคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับเรื่องความคิดแล้วก็ถ้ามีความชัดเจนแล้วแปลกอย่างนะฮะไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็ตาม
เห็นตรงกับเรื่องความคิดแล้วก็ชัดเจนกับเรื่องคำพูดฉะนั้นแล้ว2อย่างนี้มีอย่างเดียวที่ไม่มีคืออะไรพอทำแล้วผลงานมักอยู่กับตัวเองนะถ้าคุณทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะผลงานตัวนี้เหมือนก็เราต้องสร้างด้วยลำแข้งแรงกายแล้วก็จริงใจเสมอนะครับนะส่วนที่จะเป็นหมายเลขเบอร์โทรเนี่ยมักจะเป็นนะด้านวิชาการครูบาอาจารย์จะไปได้สวยนะครับหรือแม้แต่นักคิดนักวิชาการที่มอบให้คนอื่นเขามีทางออกกับชีวิตอ่ะอันนี้ไปได้ยกเว้นขายของไม่ได้นะฮะทำงานอะไรต่างๆนะฮะทำไม่ได้นะครับนะอ่ะคราวนี้จากเบอร์โทรอยากทราบเลยนะคุณนิติพลครับอยากทราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองครับโอเคนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองนะครับผมเน้นพระนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับนะฮะแล้วก็มีจตุคามรามเทวะหรือจตุคามรามเทพนะฮะสองสิ่งเนี้ยนะเคยรู้จักใช่ไหมครับคุณพี่รู้จักไหมเออนั่นแหละฮะไปบูชาขอพรนะครับนะเลข5เนี่ยมันเป็นตัวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ใช่รอบปีนี้รอบปีหน้ามีลุ้นนะครับรอบปีนี้อยากจะให้ดูแลตัวเองนิดนึงในเรื่องการงานเพราะว่าเป็นช่วงแก้ปัญหาแล้วปัญหาโอ้โหนะครับความเครียดขึ้นเลยฮะนะฮะนำไมเกรนขึ้นฉะนั้นต้องระวังพิเศษนิพนธ์นะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างมีคุณธรรมชัดเจนกับเรื่องการงานนะครับถามแล้วต่อเลยครับเชิญครับแล้วบูชายังไงครับบูชาบูชาหมายถึงว่าบูชาพระใช่ไหมครับหรือว่าบูชาสิ่งครับสองอย่างนะครับอ๋อสองอย่างหลวงปู่ทวดนะครับแนะนำนะฮะให้บูชาด้วยหมากภูเก้าคำนะฮะแต่ถ้าเป็นจตุคามรามเทพนะครับให้รูปหล่อองค์เหมือนหรือพระยันก็ได้ผมยังอยากระลึกถึงบูชาอยู่นะฮะเพราะการที่บูชาสักการะแล้วเนี่ยมีโอกาสก็ไปขอพรที่นครศรีธรรมราชนะครับที่พระธาตุเลยนะครับรู้จักนะเออนั่นแหละไปขอพรอยากให้ไปวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอำนาจเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินที่ดีนะครับกับเรื่องงานจะได้ข่าวดีตอนนี้งานเหนื่อยครับนะฮะงานจะมีฟ้าซ้ำซ้อนแล้วถวายนะกาแฟดำหรือโกปินะฮะทางใต้ก็เรียกโกปินะครับกาแฟดำนะฮะหนึ่งถ้วยนะกับองค์พ่อจตุคามรามเทพมาลัยงามๆสักนิดนึงนะครับนิดนึงเรื่องช่วงที่มันปลายชาปลายเท้าปลายแขนจะมีด้วยนะต้องระวังใช่ไหมครับมันมีเหมือนนะสภาวะความเครียดที่บ่ามาก่อนใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแล้วก็จะค่อยวันพามที่ปลายเท้านะครับนิติพลก็ต้องสู้สู้ลุยต่อนะฮะคุณธรรมมีนะฮะใจมั่นคงรับรองผ่านตลอดนิดนึงนะฮะอยากให้ถือศีล8นะครับในช่วงนะฮะในช่วงนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่นะครับโดยเฉพาะใกล้ๆตุดขออภัยใกล้ๆกินเจนะครับกินเจช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงอยากจะให้ถือเพราะว่าวันหนึ่งก็จำเป็นหลังๆเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรติดตามตัวเองเยอะนะฮะเราก็จะต้องเอาอภัยทานหรือว่ากระแผ่กุศลจิตให้ซึ่งทุกทีก็ทำแล้วแต่วันนี้ผมอยากให้ทำพิเศษอีกนิดนึงนะครับทำช่วงไหนครับแต่ช่วงวันที่มันตุดมีกินเจกินเจกินเจน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าใช่ไหมนะครับเร็วๆนี้นะสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับนะต้องตามแปดรายการก่อนก็ประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวถามอาจารย์กวงให้นะครับติดตะกลิ่นก็ดูในเพจเทนช่วงกินเจนะฮะแล้วช่วงเป็นพระนะฮะชิวอีกจับโง่เจียวจับโง่ก็คือหลังวันพระนะที่เรานะได้ถือศีลปฏิบัติธรรม8ค่ำ15ค่ำ1วันนะครับนะถัดไปวันนึงแล้วลองทำซะแล้วก็จะดีนะครับแต่ลายเซ็นนิติพลเคยได้ยังครับคุณนิติพลได้แล้วครับอ๋อยังไงก็ตามนะให้มีความสุขกับลายเซ็นนะครับแล้วก็ให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นกับทุกคิดทุกเจตนาทุกการกระทำครับขอบคุณมากครับครับผมยินดีนะครับสวัสดีครับครับผมครับก็ส่ง SMS เข้ามาก็มาลุ้นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคะ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณประภัสสรเลขบ้านค่ะ 242/2 บ้านปลายชีวิตจะได้อยู่บ้านเกิดหรือเปล่าอ๋อจะไปเกิดที่นั่นแหละครับไม่ใช่คือกลับถิ่นฐานตัวเองดีไหมนะฮะประภัสสรอย่าเพิ่งกลับนะฮะการกลับระยะเวลาอาจจะทำให้คุณนะร่มเหลวกับเรื่องของที่ตั้งใจไว้ใช่ตอนนี้ไปแล้วคิดว่าสุขใจสบายจิตแต่สุดท้ายแล้วเอาปัญหาคนอื่นมาแก้มาเคลียร์อยู่ตรงนี้ไปก่อนอยู่ตรงนี้แก้เฉพาะปัญหาเฉพาะเรานะแต่ถ้าไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยเอาปัญหาคนอื่นมาแก้ใส่ตัวอีกเหนื่อยครับเหนื่อยซ้ำซ้อนอยู่นิ่งๆเฉยๆอีก2ปีก็ขยับปรับเปลี่ยนนะครับประภัสสรครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณแสงเดือนเลขบ้าน99การเงินเป็นยังไงคะการเงินเป็นไงนะครับนะฮะใกล้ลอยกระทงแล้วนึกถึงแสงเดือนเลยนะครับมาดูแสงเดือนนะครับการงานในช่วงนี้จากบ้านเลขที่99โอ้เลขสวยจัง99เนี่ยเป็นช่วงการเงินขาขึ้นไหมยังชะลอตัวอยู่ไอการที่จะคิดจะลงทุนร่วมกับคนอื่นหรืออยู่เบื้องหลังคนอื่นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่กับพี่นอกที่คุณไม่สามารถจะทำร่วมได้แต่ถ้าทำงานประจำทำตัวเองแล้วไฟเขียวการเงินผ่านตลอดมีช่วงเดียวที่ต้องระวังก็คือตุลาเดือนหน้านะครับกฐินจะมาถึงนะฮะให้ทำเงินจบเนี่ยอธิษฐานจิตเงินจากกฐินอธิษฐานที่เงินที่ทำไปสร้างโบสถ์ก็ได้หรือเป็นผู้แทนหรือตัวแทนในการถวายผ้าไตรจีวรให้กับพระผู้ครองกฐินจะมีอยู่ในวัดเนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งเขาบุคลิกมาแล้วก็ถวายไปซะ
แล้วจะดีกับแสงเดือนนะไปเยือนสองล่าจ้าจะเจอกันในช่วงนะนะหลังออกพรรษากฐินเนี่ยนะเอสเอ็นต่อมาค่ะคุณเนติพงศ์ค่ะว่าอย่างไรเลขทะเบียนรถ7933 7933เป็นโชคลาภเป็นเรื่องการเงินแล้วก็79เนี่ยเป็นคนที่นะเวลาเจรจาแล้วเนี่ยความคิดรวดแล่นเป็นคนที่มีสติดีนะเวลาทำอะไรนะฮะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยคุณแก้ปัญหาเคลียร์ได้จบได้ฉะนั้นคำพูดคุณเก่งแต่ว่าคุณเจ๋งไม่อย่างเดียวก็คืออะไรฮะความรักนะเลข33เป็นเลขมิตรภาพมากกว่าความรักฉะนั้นแล้วใครก็มานะตอนนี้เหมือนคบได้ห่างคบได้ผิวเผินแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วแน่นอนระวังคำพูดการเจรจาคนรอบนอกจะทำให้คุณนะฮะรู้สึกว่าขัดข้องหมองใจกับคนรักคนใกล้ชิดแค่นั้นเองแต่อย่างอื่นไม่มีอะไรนิติพงศ์นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาครับคุณวันนิสานะคะเบอร์โทรศัพท์0029โชคลาภกับความรักเป็นยังไงความรักก่อนโอ้โหความรักช่วงนี้ความไม่เข้าใจเกิดขึ้นและวังเสน่ห์ความเรื่องของความรักจะซ้ำซ้อนนะแล้วทำไงดีจริงๆแล้วเนี่ยในสภาวะการใช้ชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าการเปิดใจสักนิดนึงนะเอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆมากสักหน่อยสติก็มานะฮะแล้วก็ความรักก็จะเกิดส่วนเรื่องดวงโชคลาภเนี่ยฮะถ้าจะให้จับให้ชัดเจนครับจับชัดเจนนะก็คือประเภทว่าจับแล้วโอเคนะฮะโอเคมิราเคิลเนี่ยคือวันที่1ธันวาคมผมไม่ได้บอกให้คุณเล่นหวยนะฮะแต่บอกช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงนะเปิดเรื่องของที่ปิดมาตั้งนานปิดอะไรก็คือเรื่องราวของสภาวะโชคลาภที่มาต่อเนื่องเรื่องของการค้าการขายการเจรจาต่างมันจะสำเร็จตั้งแต่วันที่1นะครับฉะนั้น1นี้คือ1ความสำเร็จ1เดียวคือ1เรื่องดวงโชคลาภนะครับจ้าเดี๋ยวฉันต่อมาค่ะมันก็ไปเล่น1-1อีกแหมนะบางคนจด1-1ใหญ่ไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวข้างๆจดกันอยู่หรือเปล่าเหรอครับมาเฉพาะของเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคุณนิภาพันธ์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ4276ใกล้จบปริญญาตรีแล้วจะได้งานเลยหรือเปล่าทำงานด้านไหนดีคะส่วนตัวเนี่ยอยากเป็นข้าราชการสมหวังไหมยังไม่สมหวังนะครับเป็นด้านวิสาหกิจหรือว่างานที่เหมือนงานอัตราจ้างไปได้นะไปได้นะถ้าจริงๆเนี่ยน้องสายบริหารหรือว่าครูบาอาจารย์ไปได้สวยเลยเนี่ยนะเพราะว่า4276นะจากเบอร์โทรแล้วก็ชื่อเนี่ยส่งผลให้คุณนะครับคำว่าส่งผลผมวิเคราะห์นะฮะไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นตามนั้นแล้วตัวเองเขาดูแล้วกันว่ามันจะมีช่วงนึงเนี่ยที่คุณเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะรหัสลับไขตัวเลขนิดนึง4276เนี่ยชีวิตพลิกผันนะอาจจะได้อัตราจ้างแล้วพัฒนาเป็นข้าราชการประจำมีโอกาสสูงกว่าใครเพราะเก่งพื้นฐานแล้วแต่ว่าความมั่นใจมันน้อยแค่นั้นเองเนี่ยขอให้สมหวังนะครับจ้าเอสเอสต่อมาค่ะเพลงเห็นมั้ยล่ะเอสเอสต่อมานะคุณชัชชาอยากฝึกสมาธิภาวนาครับครูเริ่มอย่างไรจิตไม่นิ่งหลับตานะฮะปิดปากปิดหูมองดูหัวใจนั่นคือกรรมฐานใจมันเต้นตึกตักตึกตักหรือว่าลมหายใจที่ผ่านเข้าหายใจก็เข้าระลึกพูดหายใจออกโทก็ได้หรือนะฮะคืออะไรก็ที่คุณภาวนาแล้วนะชื่นใจนะหรือแม้แต่ลมหายใจอย่าให้ขาดนะฮะภาวนาแล้วนะฮะท้องมันก็นะพองยุบหนอพองหนอต่างๆเนี่ยง่ายๆมากนะครับหรือการใช้เพ่งดวงกสิณที่เกิดขึ้นจากเทียนก็ได้เพ่งง่ายมองเทียนให้ตั้งตรงตรงหน้าแล้วก็มองกลางเปลวไฟให้เป็นสภาวะอารมณ์นะภาวนาต่อเนื่องนะครับเตโชกสินังมองแล้วก็มองระยะหนึ่งแล้วก็หลับตาให้เกิดนะอุกขานิมิตหรือนิมิตอย่างง่ายๆนะฮะเกิดขึ้นมาให้เรามีความจำก่อนมันจะเกิดขึ้นมาบริเวณนะฮะหน้าผากเราแล้วใครอารมณ์นั้นนะอย่าใช้ความปิติอย่างเดียวพิจารณาให้เป็นสภาวะอารมณ์แล้วก็ปล่อยวางไปนะฮะจากฐานที่1มาฐานที่2มาฐานที่3แล้วก็ฐานที่4ทำอย่างนี้ที่ผมสอนให้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะชายอย่าลืมนะฮะเถาชาลีมาฝึกกับครูอาถานะไม่เสียสตุ้งสตางค์สักอย่างไม่ถามสุขภาพสักนิดนะฮะเราก็จะได้เป็นครอบครัวนะหัตถาธรรมหัตถาจิตนี่แหละครับแต่ถ้ามีอบรมกสิณไปเดี๋ยวจะแจ้งข่าวผ่านรายการแน่นอนช่วงนี้ไอ้ที่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะว่าครูเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพันธ์ภษานะคะเบอร์โทรศัพท์8014ความรักกับโชคลาภทำไมเขาถามความรักเยอะนั่นน่ะสิคะอยากรู้ไหมอยากรู้ถามเขาดูดิครับพันธ์ษาฟังอย่างความรักโดดเด่นแล้วนะฮะความรักที่คิดว่าจะใช่จะใช่โอเคชัดเจนโอเคนะแต่ว่าโชคลาภยังไม่มีบางครั้งบางขณะคิดว่าจะใช่มึงคิดว่าจะเจอจะเอ๋กันนะแต่สุดท้ายไม่เจอนะครับงั้นพันธ์ภษาเชื่ออย่างนึงว่าบางครั้งที่เราจะคิดนะตัดสินใจเรื่องโชคลาภมันไม่มาตามความคิดแต่ว่าไม่คิดจะเสี่ยงไม่คิดจะทำท้ายมานะฉะนั้นตามนั้นนะครับจ้ะเอสเอสต่อมาค่ะคุณฐานมาศค่ะบอกว่าตอนนี้อายุ24ปีจะได้ซื้อบ้านเมื่อไหร่ต้องทำงานด้านไหนถึงจะเหมาะกับตัวเองมาดูกันครับนี่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่ใช้ไลน์ประเดิมนะครับมีแบบส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์ไงไอ้เนี้ยน่าสนุกสนานแบบไลน์ไม่ใช่สนุกสนานมันน่าติดตามนะครับจะถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะดีชีวิตฉันทำไมเจอนี่เจอสินมันมีทุกคนแหละนี่ยังมีเลยนี่ยังมีนี่บุญนี่กุศลทุกคนก็มีทั้งนั้น
เนี่ยถามอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับแต่ถ้ามีจริงๆก็ถามกันมาได้นะฮะมันก็มีหลากหลายไหมฮะคำถามเราค่ะอายุ24ซื้อบ้านได้ปีนี้จริงๆเนี่ยน้องเป็นช่วงน้องฐานะมาตรฐานะจะดีในช่วงนี้คือ24ต่อ25นะครับรอบปีนี้เด่นชัดเรื่องการซื้อของการเจรจาตัดสินใจรถลามาแน่ๆทำงานด้านไหนจริงๆเราเองอ่ะเป็นด้านมากรุงเทพเรื่องตั๋วเครื่องบินขายตั๋วใช่ขายตั๋วแล้วก็การเดินทางนะครับแล้วก็แรงงานแรงงานอันนี้ก็เยอะนะจัดงานจัดแรงงานต่างๆแล้วก็ไปแนวๆนั้นล่ะจะดีแต่ทั้งอื่นทำได้ไหมมันได้แต่ไม่ดีเท่าที่ผมบอกไงนะครับประมาณนั้นน่ะนะฮะฉะนั้นเอาฐานะดีไปก่อนให้คุณฐานะมาแล้วทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะทุกเรื่องราวเลยฐานะดีนะฮะฐานะมานะครับSMS ต่อมาค่ะเวลาเรียกตัวเองฐานะดีฐานะดีฐานะมามาแล้วนะคะคุณอนัตตานะคะบอกว่าเลขบ้าน144บริวารเป็นยังไงบ้างคะบริวารเป็นไงสิ่ง144ไม่เข้าใจเราพูดไป100ครั้งเขาเข้าใจแค่คำเดียวฉะนั้นแล้วเจรจาน้อยๆนะครับนิ่งให้มากๆนะครับแล้วสงบก็จะพบความสว่างจิตใจเราเนี่ยเป็นคนยึดมั่นถือมั่นต่อสภาวะนะแรงกระทบจากคนพูดบ้างคนใช้สายตาบ้างไม่ได้ไม่ได้ณตอนนี้นะแผ่หัวใจเราให้เยอะๆยิ้มให้มากๆแล้วสุดท้ายเราก็ชื่นชมใจอนัตดานะครับตามนั้นอ่ะลายเซ็นนิดนึงนะครับจากจุมพรนะครับโอ้ช่วงนี้ภาคใต้มาเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้ก็เบตงนะครับวันนี้ก็ชุมพรมีแล้วเมื่อกี้นะครับนครศรีธรรมราชมาหลายที่เลยนะทุกที่ทุกทั่วไทยแบบนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันได้นะคะเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทานทิพย์ค่ะเบอร์โทร6330ความรักค่ะธุรกิจด้วยเบอร์ XXX นี่ใช่ไหมประมาณ6330ตัวหลังไม่ต้องมาให้หมดหรอกนะฮะ6330นะฮะเรื่องของธุรกิจก่อนเหมือนเราจะค่อนข้างแน่วแน่นะฮะแล้วก็เดินต่อได้ดีฟังว่าเริ่มต้น 2-3 เดือนแรกจะมีปัญหาเริ่มต้นต่อไปก้าวต่อไปก็มีปัญหาอีกระยะแรก6เดือนแรกหรือถึง 1-2 ปีเนี่ยมันเป็นช่วงแค่เผาๆตัวแต่พอย่างเข้าสู่2ปีเสร็จหรือเข้าปีที่3เนี่ยกำลังจะได้ดิบได้ดีได้ข่าวดีเรื่องการงานครับนะฉะนั้นทานทิพย์เชื่อผมอย่างว่าเบอร์โทรนี้เสริมคุณอยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่422-1606รวมไปถึง3ท่านผู้โชคดีนะคะก็จะมีโอกาสได้รับคดจกุฎมหาลาภยังมีเวลานะคะส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวจะได้แรนดอมผู้โชคดีท้ายรายการประกาศรายชื่อกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ